สวัสดีครับวันนี้อยู่แอมแฮปปี้2048นะครับมาดูกันว่าภารกิจถ้าเราทำครบ7วันเนี่ยเราจะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับอ่ะในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับมันจะได้อยู่ครั้งละ1.50 บาทนะครับตัวนี้ก็ถอนได้ปกตินะถอนได้เร็วนะครับก็ตามนี้อันนี้ผมก็เพิ่งถอนไปนะครับ1.50 บาทในส่วนของอย่างหนึ่งที่เป็นในส่วนของใช้เพชรแรกนะครับตัวนี้1,500คะแนนแรกเท่ากับ15 บาทนะตัวนี้เนี่ยมันต้องเช็คอินด้วยนะคือถ้าเราไม่กดเช็คอินเนี่ยมันก็จะไม่นับให้นะครับซึ่งผมเล่นมา6วันแล้วผมไม่ได้กดเช็คอินมาสักวันเลยนะครับถ้ากดเช็คอินเนี่ยมันจะให้ดูโฆษณา1โฆษณานะครับมันถึงจะเช็คอินให้นะก็ตามนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของภารกิจถอนเงินนะครับมันต้องทำครบ7วันนะถึงจะถอนได้นะอ่ะตัวนี้ของผมถึงวันที่6ละอ่ะก็ตามนี้นะครับวันที่1 2 3 4อ่ะตัวนี้มันก็อันแรกนี่ก็คือการเล่นนะครับผสมเนี่ย150ครั้งนะครับแล้วก็ดูโฆษณานะครับก็คือ70ครั้งนะครับในส่วนของวันที่5เนี่ยเราต้องดูโฆษณา100ครั้งนะครับแล้วก็ผสมผสมตัวเลข200ครั้งนะครับในส่วนของวันที่6ซึ่งตัวนี้ก็คือการเล่นผสมตัวเลขนะครับก็คือ300ครั้งนะแล้วก็ดูโฆษณา130ครั้งนะครับแล้วมันเพิ่มขึ้นมาก็คือการเชิญเพื่อนนะครับก็ตรงนี้นะประเด็นใหญ่เลยก็คือเชิญเพื่อนอีก2คนนะครับส่วนวันที่7อ่ะผมก็ขอเปิดในส่วนของคนอื่นนะอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมานะครับเพราะว่าของผมยังไม่ถึงนะถ้าเราจะถึง 1,500 บาทถ้าเราจะถอนได้ก็คือเนี่ยประเด็นใหญ่เลยก็คือดูโฆษณา 2,000 ครั้งอ่ะโอเคตัวนี้เราพอทำได้แต่ว่าเชิญเพื่อนนะครับ200คนคือปัญหาใหญ่ก็คือจบเลยถ้าคนเล่นแบบสายฟรีนะก็คือเราไม่มีทางถึงนะครับเราจะเชิญเพื่อนยังไงแค่2คนเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะอ่ะก็ตามนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะจ่ายจริงแต่ว่าคนที่ไม่ได้เชิญเพื่อนคือไม่ได้รับเงินตรงนี้แน่นอนนะครับจะรับแค่พวกเช็คอินประจำวันแล้วก็เล่นผสมแล้วมันจะมีให้หมุนมันจะได้ทีละ4สตางค์5สตางค์3สตางค์2สตางค์ประมาณนี้นะมันได้ไม่เยอะนะครับก็ตามนี้นะครับอ่ะหลายคนนี่ก็รอนะครับในกลุ่มก็มีนะเดี๋ยวกลุ่มผมเห็นก็ตามนี้นะครับถ้าถามว่าได้จริงไหมแต่ว่าผมดูในส่วนของวันที่7แล้วผมว่าโอ้โหได้ยากเห็นเงื่อนไขแบบโอ้โหแค่เชิญเพื่อน200คนไอ้ดูวันที่6ผมก็นึกว่าประมาณน่าจะเชิญประมาณ10คนเนี่ยก็พอรับได้เพราะว่าผมเนี่ยผมเชิญไปเพื่อนๆ เนี่ยก็สมัครจากเขาเรียกว่าต่อลิงก์ผมมาเนี่ย40กว่าคนแล้วถ้าถอนได้เนี่ยผมก็จะรู้ก่อนแต่ว่าตรงนี้คงไม่ได้แล้วดูแล้วคนที่เล่นธรรมดาเนี่ยก็ยากนะครับอย่าว่าแต่คนเล่นธรรมดาเลย YouTube ก็ยากนะครับคนที่ทำช่องยูทูบเบอร์เนี่ยกว่าจะเชิญเพื่อน200คนมันก็ยากอยู่ยากในระดับนึงนะแล้วคนที่ไม่ถนัดเชิญเพื่อน2คนเนี่ยก็สุดยอดถือว่ายากแล้วแล้วต้องดูโฆษณาอีก 2,000 ครั้งนะครับถ้าได้ 1,500 ก็คุ้มอยู่แต่ว่าเชิญเพื่อนเนี่ยคือปัญหาใหญ่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะผมว่ามันทำแม่งละไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับก็คงทำยากอ่ะคือโอกาสทำได้ศูนย์เลยแหละสำหรับคนที่ไม่ถนัดเชิญเพื่อนอะไรพวกเนี้ยคือจะหาเพื่อน 2,000 เอ้ย200คนโอ้โหยากจัดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของHappy2048นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ